ที่กลุ่มเพื่อนนางเอกท่านผู้ชมที่คอยบอกนางเอกว่ารักสนุกอย่าผูกพันมาทางด้านนี้มากสุภาพสตรีที่นั่งอยู่ตรงนี้นะข้างๆคุณแจ๋ชื่อคุณใบเตยชื่อจริงคือคุณสุวัชิตไตรพรวรกิจนะครับ ดังมากๆจากโฆษณาโค้กถ้าใครจำได้ตอนที่มันเป็นโค้กที่มีชื่อค่ะมีชื่อแล้วก็ยังมี MV อีกใช่ค่ะนะฮะเล่น MV จะเล่นอารมณ์เล่นอะไรเยอะแยะใช่ค่ะส่วนมากจะเล่นเป็นแบบอารมณ์ที่ต้องสื่อทางสายตาแล้วก็แบบจะไม่จะเป็นดราม่าอะไรเออแล้วคิดไหมว่าจะได้เล่นหนังไม่ค่ะไม่คิดเลยไม่คิดว่าพี่แชทจะไปเจอจาก MV เอาไหมอะไร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 แถไปเจอได้ไงครับไปเจอน้องได้ไงใบเตยเนี่ยคือก็เห็นจากโฆษณาตัวนั้นแล้วเห็นจริงๆมีเพลงของBig Ass ใช่ไหมใช่ค่ะลมเปลี่ยนทิศคือหัวเห็นผู้หญิงนี้สวยมากเล่นกับคุณซันนี่หรืออะไรเงี้ยแบบเล่นแล้วแบบเคิร์ฟเรารู้เคิร์ฟมากเลยเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่สวยจริงๆนะครับครับคนในห้องส่งเนี่ยมาทีมงานของผมเข้ามาแล้วจะมาบอกผมตลอดเวลาว่าคนชื่อใบเตยนี่ทำไมมันสวยทุกคนเลยก็ไม่รู้เขาจะมาบอกก่อนตอนแรกนะเขาจะบอกแต่คนชื่อหยกก็อย่างนั้นนะครับจะบอกเพิ่งเลยว่าไอ้ทำไมพูดอย่างนี้เขาจะบอกแต่คนชื่อใบเตยมันจะสวยทุกคนเลยเขาบอกอย่างนี้พอเขาติดต่อให้เล่นหนังเล่นเป็นตัวอะไรครับเล่นเป็นป่าค่ะเป็นใครยังไงคาแรคเตอร์ป่าจะเป็นสาวโปรดักชันค่ะจะเป็นแบบฟีลแบบลุยๆหน่อยห้าวๆพูดตรงๆชอบก็บอกชอบจะทำให้เขารู้ว่าเราชอบเขาชอบพระเอกไหมครับในเรื่องชอบค่ะเอ้าตายแต่ละคน คนเดียวเลยเหรอไว้เลยอเล็กซ์โอ้โหผมฟิตอยู่แล้วฟิตอยู่แล้วไอ้ขี้คุยฟิตอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปคลานนี่ก็ชอบพระเอกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ชอบพระเอกผมถามคุณนะครับก็ต้องมีลีลาของตัวเองมีความเป็นแบบของตัวเองถูกไหมที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้ครับอ๋อทุกคนก็ต้องมีของเด็ดมีของเหรอนี่ก็จะมีลูกเทพอ๋อเหรออ๋อออกทำเทพตลอดเวลาจะไม่ค่อยแบบมีมารยาอะไรมากอย่างเงี้ยจะแบบถ้าจะแสดงให้เขาเห็นมากกว่าว่าเรามีความจริงใจให้กับเขาโอ้ผู้หญิงบางคนก็นึกว่าถ้าเราจริงใจกับผู้ชายแล้วผู้ชายก็จะมองเรากลับมานั่นคุณเป็นตัวแทนแบบนี้ใช่ค่ะป่าเนี่ยจะเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะเป็นผู้หญิงที่ลูเซอร์เป็นลูเซอร์ครับเป็นลูเซอร์อ๋อกลุ่มนี้กลุ่มลูเซอร์ลูเซอร์อกหักแพ้อกหักแพ้อกหักแล้วพร้อมที่จะเจอผู้ชายสักคนพร้อมจะเจอผู้ชายสักคนนึงผู้หญิงกลุ่มนี้ก็มาเจอลูเซอร์คนนึงที่มาเจอผู้ชายที่แบบเป็นผู้หญิงที่อยู่ในความฝันผู้ชายคือผู้หญิงที่โปรดักชันมัดมั่นเก็ตง่ายอีกคนก็เป็นแบบว่าพิตตี้สวยอีกคนเป็นผู้หญิงแบบรักสุขภาพมากอะไรเงี้ยเป็นมีคาแรคเตอร์หมดโอ้โหเด็ดมากเพราะฉะนั้นก็คือตอนที่เขาอกหักมาครับเขาจะมาเจอ3คนนี้ใช่ซึ่งกำลังหิวเหมือนกันโอ้โหกำลังอกหักตายแล้วใบเตยเรารู้จักมาแล้วคนต่อไปนะครับคือคุณจิ๋วๆนะฮะจิ๋วๆนี่ชื่อจริงชื่อสิโปไทยฉันทะสิริวัฒน์นะครับถ้าผู้ชมจำได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับจิ๋วดังจากอะไรครับจริงๆแล้วจิ๋วดังจากการทำคลิปแต่งหน้าเพื่อประกวดเอาเงินค่ะประกวดเอาเงินนี่ชัดเจนเลยจากคนไม่เป็นเลยนะท่านผู้ชมแต่มีความฝันใช่ค่ะมีความหวังเป็นคนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วคราวนี้เราเห็นว่าเฮ้ยเขามีประกวดแต่งหน้าออกทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็อุ๊ยงานถนัดเลยทำคลิปนี้ถนัดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วแต่งไม่ได้เป็น ใช่ค่ะผมชอบคนนี้เราก็ทำไปงั้นแหละแต่ว่าเราอยากได้ตังค์อยากได้รางวัลก็ไปประกวดกับเขาใช่ค่ะก็ทำคลิปแล้วก็บอกเพื่อนนี่กดให้หน่อยอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเล่นโซเชียลมาก่อนคนอื่นเราก็จะมีเพื่อนเยอะกว่าเราก็เลยชนะชนะเพราะเพื่อนเยอะและที่สำคัญคือเก่งเล่นเกมใช่ค่ะเกมอะไรเกมออนไลน์ค่ะเกมออนไลน์นี่เจ้าแม่เกมออนไลน์ใช่ค่ะขอให้บอกเล่นมันตลอดใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิ๋วเล่นเกมออนไลน์เพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับแฟนเพราะแฟนติดเกมอ๋อแฟนติดเกมแล้วเราไม่ชอบเลยเราโมโหมากเราก็เลยบอกว่างั้นสอนหน่อยสิสอนหน่อยสิจะได้เล่นด้วยกันจะได้ไม่ทะเลาะกันค่ะจากนั้นก็เลยเล่นต่างคนต่างเล่นเลยก็ต่างคนต่างเล่นด้วยกันเลยค่ะเหรอใช่ค่ะแล้วเลิกกันไปยังไม่เลิกค่ะอ๋อไม่เลิกก็เลยความสัมพันธ์ดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นให้เกมเป็นตัวสารเพื่อรอดีใจเพื่อรอดีใจแสบจริงๆอ่ะเราก็เลยแบบเออเ
ราเล่นแล้วจนวันนึงค่ะก็มีเหมือนทางลูกค้าทางผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงเล่นเกมนี้ได้เขาก็เลยเอาไปเป็นพิธีกรเออใช่ค่ะได้เป็นพิธีกรอีกได้จากสิ่งที่เราเคยเกลียดมาก่อนเหรอเอาทำไมเพราะว่าเราไม่ชอบเกมเกลียดเกมเกลียดเกมออนไลน์มากเลยไปเป็นพิธีกรเกี่ยวกับเกมเลยใช่ค่ะก็เลยไม่เกลียดอะไรแล้วเคยโอ้ยเลยเดี๋ยวจะได้อีกเดี๋ยวจะเล่นเป็นใครคะเล่นเป็นจิค่ะเป็นยังไงเป็นพริตตี้จีเนียสอ๋อเป็นพริตตี้จีเนียสใช่ค่ะเพราะพูดได้ถึง5ภาษาอ๋อในเรื่องนะคะในเรื่องค่ะตัวจริงไม่ได้ตัวจริงภาษาไทยยังไม่ดีเลยฮะตัวจริงภาษายังไม่ค่อยได้เลยตัวจริงได้แค่5ภาษาเหมือนกันค่ะภาษาไทยภาษาอีสานภาษาไทยภาษาอีสานภาษาไทยแต่ในเรื่องเล่นเป็นพิตตี้ได้ใจไหมโอ้โหอันนี้เขาคือใช้คำว่าคาดเหนือคาดเหมือนกันครับตรงนี้เฮ้ยแต่คุณได้มานะที่ผ่านมานะคุณได้จีเนียสมาทั้งนั้นเลยนะครับคุณยังขาดอะไรอีกไงในความรู้สึกคุณขาดผู้หญิงชนิดนึงที่ผู้ชายคิดว่าน่าจะเจ๋งก็คือผู้หญิงที่ชอบเล่นโยคะดูแลสุขภาพ อะไรเงี้ยเออใช่ดูแลรักตัวเองผู้หญิงที่รักตัวเองมากใช่คุณดีนี่คนนี้เลยครับชื่อเล่นชื่อน้องแอนนะครับที่จริงชื่อคุณภาวินีภูนิพัฒน์นะฮะจริงๆแล้วคุณแอนเนี่ยดังในคลิปนะฮะในเน็ตมากๆคือถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้คือมีเพื่อนผู้ชายมาพยายามชวนนะเฮ้ยคาราโอเกะมั้ยเนี่ยคาเกมไม่เอาทำไมจะฉันจะสอบฉันจะดูหนังสือเราจะเห็นความตั้งใจของคนจะสอบอ่ะท่านผู้ชมพอที่แรกไปมั้ยไปเกมั้ยไม่ไปสอบ politics ไปเกมั้ยสอบ politics แต่สุดท้ายคือถ้าไปให้เหยียบหน้าเออถ้ากูไปให้เหยียบหน้าเลยคือยังไงก็ไม่ไปค่ะแอนไปเหรอครับไปค่ะเอ้าแล้วทำไงอ่ะแล้วคลิปนั้นถามจริงเป็นความจริงหรือว่าตั้งใจเซตทำขึ้นมาจริงๆอันนั้นคือเรื่องจริงทั้งหมดค่ะเรื่องจริงทั้งหมดพวกเราจะได้รู้แล้วว่าไม่ใช่คลิปที่ทำขึ้นมาเขามาชวนจริงๆวันนั้นสอบเลยครับสอบค่ะสอบโปสอบวิชาอื่นที่ไม่ใช่ politics ค่ะสอบเสร็จเพื่อนก็ชวนไปร้องคาราโอเกะตามนั้นเลยค่ะแล้วหนูก็ปฏิเสธไม่ไปจริงๆคือหนูเครียดพรุ่งนี้ต้องสอบ politics จริงๆpolitics คือมันยากมากการเมืองแล้วหนูยังไม่ได้อ่านคือมันหนามากหนูก็เครียดจริงจังเฮ้ยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปสุดท้ายพอเดินไปในซอยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเข้าร้านคาราโอเกะเหอะเฮ้ยเออเข้าก็ได้ก็เดินเข้าค่ะแล้วร้องยาวเลยมั้ยครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะแล้วคุณเต้นแหลกลานขนาดนั้นเลยเหรอครับมันหนูผ่อนคลายอ๋อผ่อนคลาย คุณเรียนหนังสือบ้างหรือเปล่าครับเรียนค่ะคุณตั้งใจไหมเกรดเฉลี่ยหนูแบบ 3.73 อย่างนี้นะคะไม่เคยตกโอ้โหเดี๋ยวก่อนคุณพูดออกทีวีทุกอย่างมันมีผลนะฮะจริงหรือเปล่าที่พูดอ่ะจริงค่ะโอ้โหเด็ดมากเด็กคนนี้แต่เรื่องนี้หนูต้องยกให้เพื่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้หนูเกิดได้เพราะเพื่อนจริงๆเพื่อนเป็นคนตัดคนแชร์คนลงคนทำทุกอย่างเหรอหนูมาลูกทีคือเฮ้ยกลายเป็นที่รู้จักของคนแล้วเฮ้ยดังแล้วเว้ย เดินไปไหนก็เวลาเดินไปไหนเมื่อก่อนเดินธรรมดาต่อมาเดินเริ่มเดินสโลว์แอนโพลิติกด้วยแล้วหนูได้มาเล่นหนังเรื่องนี้ได้ยังไงครับก็เนี่ยค่ะมีพี่ทีมงานโทรไปตามค่ะว่าเฮ้ยแอนมาแคสงานหน่อยมาลองแคสหนังของ M39 รู้จักไหมคะไม่รู้จักค่ะเลยครับจริงๆสามารถหนูไม่รู้จักเลยว่า M39 คืออะไรหนูยังถามเพื่อนเลยว่าเฮ้ย M39 คืออะไรเซิร์ชดูนะว่า M39 อ่ะคืออะไรแล้วเพื่อนก็บอกว่าค่ายหนังใหญ่อยู่เหมือนกันหนูก็เลยเออใหญ่ก็ใหญ่เออไปก็ได้วะโอ้โหเพราะว่าเราระดับแอนโพลิติกแล้วเดินสโลว์เราขนาดเดินยังเดินสโลว์เพราะฉะนั้นตอนแรกน่ะนั่งตั้งนึกในใจว่าถ้าไม่ใช่พาราเมาส์ไม่ใช่เอ็มยูนิเวอร์แซลไม่เอายูนิเวอร์ไม่เอาหนูไม่รู้จักอะไรเลยประเด็นในเรื่องหนูก็หลงรักพระเอกเหมือนกันรักมากจริงๆก็รักค่ะโอ้เอ้ยไม่ใช่รักแบบว่ารักแบบว่าพี่เล็กเป็นพี่ชายที่แบบว่าน่ารักมากไม่ต้องเซ็กซี่ใส่ก็ได้จริงเหรอเซ็กซี่ใส่เฉยหนูเซ็กซี่ใส่พี่เล็กเหรอเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ทำเลยในเรื่องเป็นคนที่ลวนลามอเล็กเยอะที่สุดใช่จูบปากด้วยจูบปากเฮ้ยผมเชื่อว่าในเรื่องขนาดลวนลามขนาดนั้นนอกเรื่องก็อาจจะเยอะนะฮะไม่แพ้ไม่แพ้ใช่ไหมเจอไม่ได้เป็นคนที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดรอดแล้วหนังชื่อเรื่องของคุณคือความลับนางมารร้ายครับได้อารมณ์อย่างนั้นจริงๆไหมได้ครับถือว่าก็คือการันตีได้เลยว่าคนที่ไปดูจะได้รับรู้ว่าจริงแล้วผู้หญิงมีความลับที่เราไม่เคยรู้เลยแล้วผู้หญิงเองไปดูก็จะรู้สึกว่าเนี่ยแล้วคุณคนไปดูก็จะรู้สึกว่า
คุณไปเลือกเอาว่าคุณคือตัวไหนนี่ตัวฉันเป็นอย่างนี้ตัวคือเหมือนกลุ่มนี้มาพูดแทนผู้หญิงให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าผู้หญิงอยากพูดอย่างนี้มานานแล้วท่านลองดูเองแล้วกันเนี่ยแฉเนี่ยและทีมงานของเขานี่การันตีได้จริงๆนะฮะเขาเคยสร้าง30กำลังใจมาแล้วแล้วท่านก็คงเคยเห็นแล้วว่าเป็นยังไงความรู้สึกของการสร้างหนังและการเอาอารมณ์ของคนซึ่งอยู่ในวัยนี้วัยนี้สำหรับผมเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะเอาออกมาให้ได้เห็นกันได้อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนี่เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นอีกก้าวนึงเป็นอีกสเต็ปนึงเขาที่เขาก้าวขึ้นไปแล้วความสำเร็จมันมาแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์มันมีแล้วมันก็มุ่งหาสิ่งต่อไปนี่คือสิ่งที่นำเสนอกับท่านลองดูครับความลับนางมารรายครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Twilight Show ขอมอบให้กับทั้งหมดจากความลับนางมารรายผมดูหนังเรื่องนี้แล้วแล้วก็เห็นจิตใจของแฉะซึ่งรู้จักกันมาพอสมควรเลยเห็นความตั้งใจของผู้ชายคนนี้ตลอดเวลาที่ทำงานทำอะไรก็ตามความตั้งใจตั้งใจดีมากเป็นคนอุทิศชีวิตทุ่มเทเพื่องานจริงๆแล้วมีความสุขที่ได้พูดถึงงานได้อยู่กับงานมาตลอดเวลาเป็นคนแบบนั้นพอเขาได้มาทำหนังเรื่องนี้รู้สึกดีใจกับคุณจริงๆความลับนางมารรายครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับทาง YouTube ครับผมณวัฒน์อิสระไกรศิลป์นะครับหนึ่งในพิธีกรทวายไลฟ์โชว์ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเข้าถึงเราได้ทั้ง4คนตลอดเวลาครับทาง Bond TV Official ครับอย่าลืมนะครับบอกต่อๆกันเข้ามากดติดตามเราได้และจะมีความสุขตลอดเวลาในช่อง Bond TV Official ครับ